การทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นทำงานในเชิงพื้นที่ในลักษณะ bottom up คือเราลงไปฝังตัวอยู่ในชุมชนเราก็ได้เห็นปัญหาต่างๆก็จะนำไปสู่การทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหารวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีมันเป็นการทำงานร่วมกันเราก็ได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเราจะยกระดับเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลหรือ U2T เป็นโครงการที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนและระดับตำบลแบบบูรณาการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนำงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพยากรเอาองค์ความรู้จากงานวิจัยนั้นมาใช้พัฒนาชุมชนที่จะไปสู่การพัฒนาการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงคนในชุมชนอย่างยั่งยืนบนฐานความคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงครับหลังจากที่ได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยนะคะให้ดำเนินการโครงการ U2Tโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยค่ะได้เริ่มต้นจากการที่ลงมาพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นก็เสนอแนะแนวทางมาว่าอยากที่จะพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้มีการเริ่มที่จะจัดประชุมท้องถิ่นทั้ง8หมู่บ้านในตำบลศรีสุนทรก็สรุปออกมาในเรื่องการเกษตรที่ยังขาดอยู่ก็คือเรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่จะส่งเสริมเรื่องของการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะเพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยได้สามารถที่จะเอาไปใช้ในครัวเรือนได้ในตำบลศรีสุนทรเนี่ยมีผลมะเมาจำนวนมากทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะก็ได้นำผลมะเมาเนี่ยค่ะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้แก่เป็นแยมมะเมาไซรัปมะเมานะคะแล้วก็น้ำผลไม้มะเมาพร้อมดื่มนะคะเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวในครั้งแรกที่ทำเนี่ยค่ะก็มีการพูดคุยกันในระดับทั้งตำบลเลยค่ะเนื่องจากว่าเราใช้ทรัพยากรของตำบลศรีสุนทรทั้งหมดนะคะเริ่มต้นจากเส้นทางบ้านพญาวิชิตเจ้าท่าเรือบ้านควายนะคะแล้วก็มาทำกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลีพรใต้นะคะก็ให้นักเที่ยวได้ทำอาหารทำขนมนะคะแล้วก็ชมการแสดงการฟ้อนรำของชุมชนนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็จะมีหนังตะลุงประตกซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หาดูได้ยากโชคดีกับท่านพ่อแม่พี่น้องก็ประคุณมากที่ท่านมาเยี่ยมเยือนศูนย์เรียนรู้มู่ฮาลีพรใต้แห่งนี้มหาวิทยาลัยสู่ตำบลแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนสู่เศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพให้ตำบลด้วยทักษะความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนความสำเร็จของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลนับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาท้องถิ่นระดับฐานรากที่ทำให้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชนนะครับการได้ลงมือปฏิบัติทำให้เห็นปัญหาและนำการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นการทำงานอย่างเข้าใจเข้าถึงแล้วค่อยพัฒนาและนำไปสู่การต่อยอดเพื่อเศรษฐกิจของชุมชนทำให้มีความยั่งยืนครับ